คาลกฎของปาสคาลมีว่าถ้ามีของไหลก็คือของเหลวหรือแก๊สบรรจุอยู่ในภาชนะที่อยู่นิ่งเมื่อให้ความดันแก่ของไหลดูรูปนะครับความดันกดเข้าไปณตำแหน่งใดก็ได้นะจากภายนอกเนี่ยนะความดันที่เพิ่มขึ้นนะความดันที่เพิ่มขึ้นจากแรงกดนะครับจะถ่ายทอดไปทุกจุดในของเหลวนะครับของเหลวก็จะออกแรงดันทุกทิศทุกทางนะครับไปทางฝั่งนี้นี่คือกฎของปาสคาลเที่ยวนึงถ้ามีของไหลไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือแก๊สบรรจุอยู่ในภาชนะนิ่งเมื่อให้ความดันเข้าไปความดันก็จะเพิ่มขึ้นตามแรงที่ได้รับนะและจะถ่ายทอดไปทุกๆจุดในของเหลวนั้นก็แสดงออกมาทุกที่ทุกทางจบนะครับคราวนี้ก็มาดูสูตรนักเรียนดูเครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับก็จะมีลูกสูบใหญ่กับลูกสูบเล็กกฎเขามันอยู่ว่า P ซ้ายเท่ากับ P ขวาในนี้เขาบอกก็คือ P ลูกสูบใหญ่เท่ากับ P ลูกสูบเล็กอันนี้ P ลูกสูบใหญ่เนี่ยใช้ยกน้ำหนักนั้นจำ U เท่ากับ MG หารด้วยพื้นที่ของลูกสูบใหญ่จะเท่ากับ F แรงที่เรากดหารด้วยพื้นที่ลูกสูบเล็กจำสูตรไว้ให้ดีครับต้องใช้คราวนี้มาดูต่อถ้าเขาไม่ได้บอกไอ้พื้นที่มาเขาบอกเป็นรัศมีมาเราก็แทน A ในพื้นที่ใหญ่เป็น R ยกกำลังสองและ A เล็กเราแทนด้วย R เล็กยกกำลังสองหรือถ้าเขาบอกมาเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเราก็เปลี่ยน A เป็น D ยกกำลังสอง D ใหญ่ยกกำลังสองและ A เล็กเป็น D เล็กยกกำลังสองนะครับก็จะได้สูตรเพิ่มขึ้นมาอีก2สูตรครับตอนนี้ก็มาดูการได้เปรียบเชิงกลและประสิทธิภาพเชิงกลนะให้ดูการได้เปรียบเชิงกลทางปฏิบัติMA ปฏิบัติแต่เท่ากับ W ส่วน F W ก็คือน้ำหนักหารด้วยแรงนะครับอันนี้มาดูการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีนะพื้นที่ของกระบอกสูบใหญ่หารด้วยพื้นที่ของกระบอกสูบเล็กปฏิภาพเชิงกล EFF ก็เอา MA ปฏิบัติหารด้วย MA ทฤษฎีคูณด้วย100เราก็กลับแสบเป็นส่วนนะครับ MA ปฏิบัติเนี่ยก็คือ W หารด้วย A ใหญ่กลับเสียเป็นส่วนก็หารครับก็คือ A ขึ้นไปนะแล้วตรงนี้ก็เป็น A นะตรงนี้ก็เป็น F ถ้าเราจับคู่ใหม่ก็คือ W ส่วน F คูณด้วย A เล็กหาร A ใหญ่คูณด้วย 100% ตรงนี้คูณด้วย 100% นะครับสูตรนี้ก็มองไว้พอเรียนไปเรื่อยก็จะจำได้เองถ้าลงมือเขียนและทำถ้าผ่านครับคราวนี้มาเริ่มเนี่ยเรียนแล้วก็มาทวนใหม่ทีหนึ่งนะนักเรียนดูการเรียนฟิสิกส์นั้นต้องหมั่นทบทวนนะเหมือนวิชาคณิตน่ะคราวนี้นักเรียนมาดูครับอ่านโจทย์ทีหนึ่งครูสอนไปแล้วนะคราวนี้มาทวนเครื่องอัดไฮดรอลิกก็จะมีกระบอกสูบใหญ่กับกระบอกสูบเล็กนะนี่คือเครื่องอัดไฮดรอลิกอ่านปุ๊บนึกถึงเลยเขาบอกว่าลูกสูบเล็กมีพื้นที่หน้าตัด A ตารางเซนติเมตรนะ
เล็กก็คือใช้ A เล็กลูกสูบใหญ่ก็ใช้ A ใหญ่80ตารางเซนติเมตรถ้าออกแรง20นิวตันจะเกิดแรงยกที่ลูกสูบใหญ่กี่นิวตันกี่นิวตันก็คือ W กี่นิวตันนะเมื่อนักเรียนเห็นเครื่องอัดไฮโดรลิกนะครับมันเริ่มต้นจาก P ซ้ายเท่ากับ P ขวางั้น P ซ้ายเป็นบอกสูบเล็กแล้วก็ F ส่วนได้ A เล็กเท่ากับขวาคือ W หารด้วย A ใหญ่ก็แทนค่า F โจทย์บอก20หารด้วย A เล็กคือ10นะเท่ากับ W โจทย์ต้องการหาหารด้วย A ใหญ่80 0ต่อ0 W เท่ากับ160หน่วยเป็นนิวตันทำความเข้าใจครับดูตั้งแต่โจทย์แล้วก็เขียนตัวแปรทับไปนะครับ A เล็ก A ใหญ่ F แล้วก็โจทย์ให้หา W เท่ากับเท่าไหร่เป็นเครื่องอัดไฮโดรลิกปุ๊บเนี่ยเราก็วาดรูปกระบอกสูบเล็กกระบอกสูบใหญ่นะครับเขียนเป็นตามรูปแล้วเราก็อ้าง P ซ้ายเท่ากับ P ขวา P ซ้ายเป็น F ก็หารด้วย A เล็กขวาเป็นใหญ่ก็ W หารด้วย A ใหญ่แล้วก็แทนค่าลงไปมองทำความเข้าใจให้ดีนะครับอ่ะดูต่ออันนี้มาดูเครื่องอัดไฮโดรลิกอีกแล้วนะมีรูปสูบเล็กก็ A เล็ก3ตารางเซนติเมตรรูปสูบใหญ่ก็ A ใหญ่นะ24ตารางเซนติเมตรถ้าต้องการให้ลูกสูบใหญ่ยกน้ำหนัก W ได้80นิวตันต้องออกแรงกด F เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนนึกถึงว่าตัวแปรที่ค่อยให้มาเหมือนเดิม A เล็ก A ใหญ่ W กับ F และเป็นเครื่องอัดไฮโดรลิกนักเรียนก็วาดกระบอกสูบเล็กกับกระบอกสูบใหญ่นะวาดเลยนะครับอย่านั่งเฉยเอ้ยไม่เคยเห็นหน้าใครอ่ะไอ้อัธดาวุฒิน่ะนามอยู่ไหนวะเห็นมั้ยหน้าพวกเธออยู่ไหนทำอะไรกันอยู่เนี่ยมาร์คมาเปล่าเอาครับไอ้ไตคนอยู่เปล่าอยู่ครับอยู่นี่ให้เห็นหน้าด้วยครับครับเดี๋ยวจะให้พวกไม่เรียนหนังสือนี่ครูสามาสอนนะครูมีงานนะนึกว่ามีปัญญาไปเรียนใครรู้เรื่องเหรอหืมพยายามตั้งใจสิเนี่ยสอนแล้วสอนอีกยังไม่อยากจะเรียนไอ้มาร์คแล้วหน้าแกอยู่ไหนวะไม่เห็นไอ้ตายคุณเปิดหน้าจอยดูสิอยู่นี่ครับอยู่นี่ไอ้มาร์คอยู่ไหนอ่ะหน้าอยู่ครับอยู่แต่ว่าผมเข้าในคอมไม่มีกล้องครับแล้วฉันจะรู้ว่าไงแกทำอะไรอยู่วะเดี๋ยวผมเข้าอีกดีไว้ให้ก็ได้ครูแป๊บนึงเห็นหน้าคนเรียนดิวะอ้าวคราวนี้กำลังสอนเนี่ยจะทำอะไรอยู่เนี่ยจะไม่เห็นข่าวออกไปทั่วโลกหรือไงวะคนโดดเรียนตั้งแต่20ถึง 50% น่ะฮะไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาพยายามจะเปิดเรียนเทอมหน้าให้ได้อยู่แล้วรู้ไหมพวกเธอเนี่ยโอกาสสูญเสียไปแล้วปิดเทอมไม่เรียนเปิดเทอมก็เรียนออนไลน์เห็นไหมที่เราโรงเรียนเราสามารถมีประสิทธิภาพขนาดนี้ได้เพราะได้มาเรียนที่โรงเรียนและครูหลักสอนหนังสืออ้าวดูต่อเมื่อจับหลักได้แล้วฟิสิกส์มันต้องจับหลักให้ได้นะก็แทนค่าก็เหมือนเดิมก็คือ P ซ้ายเขียนเท่ากับ P ขวาเสร็จแล้วก็แทนค่า
้านซ้ายคือ F หารด้วย A เล็ก P ขวาเป็น W หรือ MG ก็ได้นะเท่ากับ A ใหญ่ F โจทย์ต้องการหา A เล็กคือ3ตารางเซนติเมตรนักเรียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับไม่เป็นต้องเป็นหน่วยไม่ต้องเปลี่ยนต้องเป็นตารางเมตรเพราะเดี๋ยวซ้ายขวามก็ตัดกันอยู่ดีหน่วยมันเดียวกันจำอยู่ก็คือ80 A ใหญ่ก็คือ24 3 8 24ได้10นั้นตอบเท่ากับ10นิวตันเอฟเท่ากับออกแรง10นิวตันทำความเข้าใจครับฝึกทำดูต่อเครื่องอัดฮอลิกใหม่แล้วก็มีกระบอกสูบเล็กกระบอกสูบใหญ่นะทำไปวันนี้ก็บอก R ลูกสูบใหญ่ R 10เซนติเมตรลูกสูบเล็ก R 2เซนติเมตรถ้าออกแรงกด F 50นิวตันรับน้ำหนัก W เท่ากับเท่าไหร่นะครับเนี่ยหลักมันก็ถ้าจับหลักได้นักเรียนก็วาดกระบอกสูบเล็กกระบอกสูบใหญ่นะครับแล้วก็อ้างครับพีซ้ายเท่ากับพีขวาเอาซ้ายเป็น F แล้วก็เป็น R เล็กยกกำลัง2เท่ากับพีขวา W หารด้วย R ใหญ่ยกกำลัง2ก็แทนค่า F ก็คือ50 R เล็ก2ยกกำลัง2จะมันอยู่โจทย์ต้องการหา R ใหญ่10ยกกำลัง2ก็50คูณ100หาได้4 4 2 8 4 5 20เท่ากับ W นะก็ได้คำตอบมานะทำความเข้าใจคราวนี้มาดูข้อ35เครื่องอัดแฮลิกมาแล้วครับกระบอกสูบใหญ่นี่คือกระบอกสูบใหญ่มีรัศมี R 1เมตรรูปสูบเล็กนี่ครับรูปสูบเล็กรัศมี 0. เดี๋ยวดูนะ 0.10.1 R เล็กถ้าออกแรงกดคือ F 200นิวตันวัตถุมีมวลเท่าไหร่นะระวังนะครับมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเราจะหา W แล้ว W เท่ากับ MG นะครับเราเรียนดู P ซ้ายเท่ากับ P ขวาอีซ้ายก็คือ F หารด้วย R เล็กยกกำลัง2เท่ากับ MG หารด้วย R ใหญ่ยกกำลัง2 F โจทย์บอกมา200 R เล็ก 0.1 ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ M โจทย์ต้องการหาคูณได้10อันนี้ R ใหญ่ยกกำลัง2 1ยกกำลัง2ก็ได้200หารด้วย 0.01 ก็เท่ากับ M คูณด้วย10 10ตัด10งั้น20เท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ2นะครับ 0.1 เนี่ยก็คือหารด้วย100ก็คือคูณด้วย10นัง
บ2ไปก็เท่ากับ m กำลังลบ2ขึ้นไป20คูณลบ2ก็เป็น2เท่ากับ m นั้น m เท่ากับ 2,000 ดูครับทำซ้ำๆแล้วนักเรียนก็จะเห็นว่ามันไม่ยากแต่มันจะยากถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นดูต่อก็ยังเป็นเครื่องอัดแฮลิกอยู่นะคราวนี้เขาบอกเป็นดีบ้างเครื่องอัดแฮลิกลูกสูบใหญ่วาดลูกสูบใหญ่ครับรูปนี้เขาไม่ได้ให้มานะเขาต้องวาดเองมีดีเท่ากับ20เซนนะลูกสูบเล็กมีดีเล็ก2เซนถ้าต้องการยกน้ำหนัก W 1,000 นิวตัน F เท่ากับเท่าไหร่ก็อ้าง P ซ้ายเท่ากับ P ขวาเขียนตรงไหนได้P ซ้ายคือ F หารด้วย P เล็กยกกำลัง2เท่ากับ W หารด้วย D ใหญ่ยกกำลัง2ก็แทนค่าไปF โจทย์ต้องการหา D เล็กก็คือ2ยกกำลัง2 W 1,000 D ใหญ่20ยกกำลัง2ก็หาได้แล้วลองทำดูครับไก่ทำไรไม่เขียนเลยฮะเฮ้ยแกไว้หนวดแล้วเหรอเดี๋ยวนี้จะไม่โกเรื่องไอ้หนวดขี้เกียจโกเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมแล้วก็แกมีหนวดให้ฉันเห็นแล้วกันหน้าดูคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ประยุกต์มาในเรียนดูนะครับเขาไม่ได้ให้รูปมาได้เห็นไหมฟิสิกส์เนี่ยถ้าเห็นรูปแล้วมันจะพอรู้เรื่องมากขึ้นนะหรือพอจะจำได้ว่าเรียนอะไรมาบ้างก็เครื่องอัดไฮดรอลิกเหมือนเดิมก็ประกอบด้วยกระบอกสูบใหญ่กับกระบอกสูบเล็กเนี่ยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะยกรถยนต์ใช้น้ำมันที่มีความหนาแน่นนะของเหลวเนี่ยนะบรรจุน้ำมันหมดเลยมันจุของเหลวหมดเลยก็คือน้ำมันที่มีความหนาแน่น800กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพื้นที่ลูกสูบใหญ่และลูกสูบเล็กใหญ่ก็คือ 1,000 ตารางเซนติเมตรเล็กก็25ตารางเซนติเมตรนะคราวนี้นักเรียนเห็นไหมว่าตารางเซนติเมตรแต่เขาบอกโลน้ำมันเป็นลูกบาศก์เมตรฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนตารางเซนเป็นตารางเมตรตารางเซนนะสิบตารางนะเซนทำเป็นเมตรสิบตารางลบสองเป็นลูกบาศก์ลบสองก็ยกกำลังสามก็เป็นลบหกนั่นคือ ทำตารางเซนเป็นตารางเมตรเนี่ยคูณด้วยสิบตารางลบหกนะสิบตารางลบหกมาจากไหนเป็นหน่วยเซน1เซนถ้าทำเป็นเมตรก็คือ10ยกกำลังลบ2ทำเป็นลูกบาศก็ยกกำลัง3นี่ครับเพราะนั้นเราคูณด้วย10กำลังลบ6ถ้าเป็นตารางเซนเป็นตารางเมตรคราวนี้ถ้าต้องการยกรถยนต์หนักเนี่ยเขาหลอกมาเรื่อยหนักนักเรียนนึกว่า W แต่หน่วยเป็นกิโลกรัมเพราะนั้นเขาบอก M มาขณะที่กดลูกสูบเล็กลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าลูกสูบใหญ่อยู่100เซน100เซนก็เปลี่ยนเป็นเมตรซะแรงกดลูกสูบเล็ก F มีค่าเท่าไหร่ F เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูนะครับของเหลวตรงนี้ ด้านขวา F เนี่ยของเหลวเนี่ยคือน้ำมันเนี่ยอยู่สูงกว่า100เซน100เซนเปลี่ยนเป็นเมตรซะก็คือ1เมตรเพราะนั้นเราจะอ้างว่า P ซ้ายเท่ากับ P ขวาจำไว้เลยนะครับเครื่องอัดแฮลิลิกเนี่ยสองข้างเท่ากันคราวนี้ P ซ้ายนักเรียนก็แทนค่าครับ W นะเอา MG เลยก็ได้ MG หารด้วย A ใหญ่เท่ากับ F หารด้วย A เล็ก
คราวนี้แทนค่าบอก m เท่ากับ 1,000 ที่10หารด้วย a 1,000 ตารางเซนทำเป็นตารางเมตร10คูณ10ลังลบ6ขอโทษกำลังลูกบาทเซนตามเป็นลูกบาทเมตรขอโทษทีกำลังลบไม่ให้ลูกบาทนะกำลังลบ4คราวนี้ด้านนี้ก็หมดแล้วมาดู F ครับเท่ากับ F โจทย์บอกมาเท่าไหร่ F โจทย์ต้องการหาหารด้วย25คูณ10ทั้งรังลบ4ครับคราวนี้มันยังมีของเหลวอีกเราก็เลยบวก PG เข้าไปนะ PG หรือไอ้ความดันเกจนะเท่ากับโล GS คราวนี้โล GS เนี่ยเราเปลี่ยนเลยโลก็คือ10ยกกำลัง3โทษ8ไม่ใช่น้ำเว้ยแต่ลบนิดหนึ่งหายไปไหนวะบวกโล G S นะนี่โลก็คือ800คูณด้วย10 S คูณด้วย1นี่สมการครบแล้วนะ P ซ้ายเท่ากับ P ขวาดูให้ดีนะด้านนี้มี W ส่วน A ใหญ่ส่วนด้านขวาจะมี F หารด้วย A เล็กแล้วยังบวกด้วยโล GS อีกนะก็คือตรงนี้คราวนี้นักเรียนจะทำยังไงอ่ะตัดก่อนเอากำลัง4ขึ้นไป10คูณด้วย10ยกกำลังลบ4เป็น4เท่ากับ F หารด้วย25คูณเอา10ยกกำลังลบ4เนี่ยนะขึ้นไปเป็นบวก4บวกด้วย8คูณ10ยกกำลัง3นะครับเนี่ยเป็น10ยกกำลัง3คราวนี้เราก็ตัดครับเอากำลัง3ตัดไปนี่ก็เป็น100เท่ากับ 10F หารด้วย25บวกด้วย8 8ย้ายมาเป็นลบก็เป็น92คูณ25เท่ากับ 10F และ F เท่ากับ92คูณ25หารได้10ครับหน่วยเป็นนิวตันนักเรียนทำความเข้าใจครับครูสอนตั้งแต่การแก้ไขปัญหาสมการนะพยายามดูทำความเข้าใจซ้ำๆนะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องหรอกแต่อย่างน้อยเรียนพอรู้เรื่องง่ายๆนะเรื่องที่สอนดูต่อไปครับข้อ38นะข้อ38นะให้เรียนดูเครื่องอัดไฮโดรลิกก็ประกอบด้วยกระบอกสูบใหญ่กระบอกสูบนะกระบอกสูบใหญ่ก็อ่านก่อนใช้น้ำมันที่มีความหนาแน่นเหมือนเดิมเลย800กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพื้นที่ลูกสูบใหญ่และลูกสูบเล็กมีค่าเป็น 0.1 และ 0.2 ตารางเมตรก็เป็น A ใหญ่และ A เล็กระดับน้ำมันในกระบอกสูบใหญ่อยู่สูงกว่าในกระบอกสูบเล็กกระบอก
สูบเล็กอยู่20เซนตะกี้ก็บอกเป็นเมตรเราก็ต้องเป็นเมตรด้วยเปลี่ยนเป็น 0.2 เมตรเขาบอกหนักมาเอ้ยมวลหรือหนักมา 2,000 กิโลกรัมนะครับจะต้องออกแรง F เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย F เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรียนก็เขียนครับถ้าเข้าหลักเดิมอะไร P ซ้ายเท่ากับ P ขวาถ้าเรียนทำความเข้าใจกันเลยถ้าไฮดรอลิกเนี่ย P ซ้ายเท่ากับ P ขวาตะกี้ F เล็กเนี่ยไอ้ตะกี้ F เนี่ยด้านนี้นะครับด้านขวาเนี่ยมันมีของเหลวอยู่คือ PG นะครับเท่ากับ Low GS ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันย้ายมาตรงข้ามแล้วนะงั้นนักเรียนต้องจัดสมการนะครับเริ่มจาก P ซ้ายกับ P ขวา P ขวาก็คือ MG หารด้วย A A ใหญ่บวกด้วย low gs นะครับก็คือของเหลวที่มันสูงขึ้นมาอีก 0.2 เมตรเนี่ยเท่ากับ f หารด้วย a เล็กนะอันนี้เราก็แทนค่าลงไปเขาบอก m เท่ากับเท่าไหร่เขาบอก m เท่ากับ 2,000คูณ G คือ10หารด้วย A คือ 0.1 เท่ากับโลเอ้ยโทษบวก800คูณด้วย10คูณด้วย F คือ 0.2 นะอันนี้คือ 0.2 เมตรคราวนี้ F โจทย์ต้องการหา A เล็กคือ 0.02 อันนี้นักเรียนก็ต้องแก้สมการแล้วเรียนสมการมันต้องเยอะแยะนักเรียนดู 0.1 เนี่ยกับ 0.2 เนี่ยเราเอา100คูณส่วนข้างล่างไปหมดเลยคูณ100นะ100นี่ก็คูณด้วย100เอา100หารตลอดนั่นเองนะคราวนี้100หารตลอดเนี่ยนักเรียนดูคูณด้วย10คราวนี้ก็100คูณด้วย 0.1 ก็เหลือ10นะบวกด้วยตรงนี้ตรงนี้10กับ 0.2 ตัดเหลือ2 0ตัด0เหลือ8กับ2ก็คือ16เท่ากับ F หารด้วยนะคูณไปแล้วก็เหลือ2นี่ตัด10ก็เป็น 2,016 คูณด้วย2เท่ากับ F 3204เท่ากับ F นั้นตอบ 4,032 หน่วยแปนนิวตันพอจะเข้าใจยังเครื่องอัดไฮดรอลิกเนี่ยมันจะมีกระบอกสูบใหญ่กระบอกสูบเล็กนะครับแล้วเราก็เข้าหลักอะไร P ซ้ายเท่ากับ P ขวาใช่ไหมแล้วแทนค่าลงไปด้านซ้ายด้านขวามีอะไรบ้างถ้ามีของเหลวมันเกินด้านไหนเราก็บวกของเหลวคือ low gs เข้าไปด้านนั้นนะครับด้านนี้มี low gs เนี่ยข้อนี้มันอยู่ตรงกระบอกสูบใหญ่เพราะนั้นไอ้ w ส่วน a ใหญ่เนี่ยจึงต้องบวกด้วยของเหลวที่อยู่ทางด้านกระบอกสูบใหญ่ที่อยู่สูงกว่าด้านขวามือนะอ่ะผ่านนะครับคราวนี้ข้อนี้มันเป็นโจทย์ละคนละครูก็ยกไว้ก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องโมเมนต์นะเรื่องโมเมนต์ก็มาเป็นเรื่องเป็นบทประยุกต์ละครูยังไม่สอนนะครับมีอยู่2ข้อไว้ให้เก่งก่อนไว้ทบทวนมี2ข้อครูก็ผ่านเลยข้อ41ดูข้อ41ครับโจทย์สั้นๆดูที่ว่าทำได้ไหมนักเรียนดูเขาบอกว่าเครื่องอัดไฮดรอลิกปุ๊บไม่มีรูปให้นะครับ
เขาไม่มีรูปให้วาดเองนะกระบอกสูบเล็กกระบอกสูบใหญ่นะข้างในเนี่ยจะบรรจุของเหลวนะเขาบอกรัศมีลูกสูบใหญ่มีรัศมีอาใหญ่จงหาความดันนะคือด้านนี้เดิมมันเป็น F นะครับแต่ตอนนี้เขาให้เป็น P ซะนึกออกนะนั้นมันจะ P เขาให้หานะครับคือหา P เลยด้านนี้ก็คือ W นะ W หารด้วยกระบอกสูบใหญ่ก็หาร R ใหญ่ทั้งหมดยกกำลังสองคราวนี้กระบอกสูบใหญ่ยกกำลังสองเนี่ยนะตรงเนี้ยถ้าใช้อย่างเงี้ยผิดนะเนื่องจากว่ากระบอกสูบใหญ่กระบอกลูกสูบเนี่ยเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดก็คือ A นะครับงั้นเราจะใช้สูตรว่า P ซ้ายเท่ากับ P ขวาดูดีนะครับ P ขวาเนี่ยไอ้ P ซ้ายเนี่ยนะแทนที่เราจะใช้ F เราเป็น P นะครับ P P เฉยเลย W P ขวาก็คือ W ส่วน A ใหญ่นะครับเราไม่ใช้ R ตัวนี้ยังไม่ใช้นั้นเน้นต้องจดจำให้ดีเพราะนั้นจะเท่ากับครับ W เท่ากับ MG MG หารด้วย A A ก็คือ pi r ยกกำลังสองเพราะนี่มันเป็นวงกลมนะครับเป็นพื้นที่วงกลมก็เท่ากับ M 2,000 คูณด้วย10หารด้วย22ส่วน7ฉะนั้นเซนต้องเปลี่ยนเป็นเมตรฉะนั้นพาย22ส่วน7คูณด้วย7คูณด้วยเซนทำเป็นเมตรก็ยกกำลังสองแต่ R ยกกำลังสองก็ทั้งหมดยกกำลังสองอีกทีหนึ่งนะคราวนี้เราก็มาทำต่อสมกันคูณด้วยพันยี่สองส่วนเจ็ดคูณด้วยเจ็ดคูณด้วยเจ็ดนะครับเพราะเจ็ดยกกำลังสองคูณด้วยสิบกำลังลบสี่เจ็ดหารเจ็ดไปก็เท่ากับ 2,000 คูณ10นะหารเอา7คูณ22 72 14 72 14เป็น154นะครับคูณด้วย10ยกกำลัง4จากกำลังลบขึ้นไปเป็นกำลังบวกนะก็เอา20,000หารด้วย154คูณ10ยกกำลัง4ครับหารออกมาก็จะได้เท่ากับ12129นะครับจุด9อะไรกว่าๆเนี่ยคูณ10ยกกำลัง4ครับอันนี้เราเลื่อนเป็น 1.29เลื่อน2ตัวยม2ตัวนะครับ2ตำแหน่งเป็น10กำลัง6ก็เท่ากับ 1.3 คูณ10กำลัง6ครับเขาให้หาอะไรหา P P ก็คือความดันนะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนักเรียนดูนะครับฟังใหม่ครับเขาบอกเครื่องอัดไฮโดรลิกนะเครื่องอัดไฮโดรลิกก็มีกระบอกสูบเล็กกับกระบอกสูบใหญ่เขาบอกกระบอกสูบใหญ่เนี่ยเขาให้หา P ครับ P ก็คือ F นั่นเองด้านนี้ก็เหมือนเดิมคือ W หารด้วย A ใหญ่นะครับจะไม่หารด้วย R นะหารด้วย R นี่ผิดทันทีเลยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยน A นี้พื้นที่วงกลมก็คือเป็น pi R ยกกำลัง2นะเมื่อเราได้แล้วนี่นะครับแล้วก็เลือก P ซ้าย P ขวา P คือความดันเท่ากับ W ส่วน A ถ้าเป็นแบบนี้ครับแล้วแทนค่า
นักเรียนไว้ผ่านนะครับนักเรียนมาดูข้อนี้แนวมอชอแทบทุกหนังสือเลยเรื่องนี้ก็จะมีรูปเนี้ยนะประกาศตรงนี้จากรูปประกอบด้วยกระบอกสูบ3ชุดภายในบรรจุของเหลวที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็น 2A 3A และ A พื้นที่หน้าตัดนะมีมวลเป็น M1 M2 M3 นะวางอยู่บนลูกสูบนะถ้าลูกสูบทุกอันมีน้ำหนักเบามากไม่มีแรงเสียดทานที่ผิวก็ไม่เป็นไรผ่านไปก็ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่าง M1 M2 และ M3 เป็นไปตามข้อใดนักเรียนก็เริ่มต้นครับ P1 P2 P3 นะนักเรียนดูให้ดีนะมันก็จะมีกระบอกสูบ3ลูก3กระบอกสูบนะกระบอกสูบที่1เป็น P1 P2 P3 เพราะงั้นเราจะเริ่มต้นครับ P1 เท่ากับ P2 เท่ากับ P3 นั้นเครื่องลูกสูบเนี่ยทุกอย่างมันจะเท่ากันหมดเลยนะเนี่ยเท่ากันหมดเลยตั้งสมการไว้ P1 ก็คืออ่ะก็คือ W นะ W ส่วนด้วย A นี่ก็ W นะ W 1 U 2หารด้วย A 1หารด้วย A 2เท่ากับ W 3หารด้วย A 3นะเราก็ตั้งสมการแต่โจทย์ก็บอกมาว่า P 1 M นั้นเป็นให้ใช้ M ตัวใหญ่แล้วก็ G นะ M 1 G หารด้วย A พื้นที่นะ A 1เท่ากับ 2A ตามนี้อันนี้เท่ากับ W2 ก็คือ M2G นะครับมวลเป็น M1 มวลเป็น M2 มวลเป็น M3 นะครับคูณด้วย G หารด้วย 3A 3A ก็มาจากตรงนี้เท่ากับ W3 คือ M3 M3G หารด้วย A ถ้าเรียงเอา G ตัดไปครับอันนี้เอา A ตัดอีกถ้าเราจะได้นะครับเหลือ M1 หารด้วย2เท่ากับ M2 หารด้วย3เท่ากับ M3 นะครับก็จะเป็นตามนี้ฉะนั้นก็ได้ตอบข้อที่3นะครับนักเรียนดูใหม่นะครับมีกระบอกสูบ3กระบอกสูบนะมีมวลเป็น M1 M2 M3 พื้นที่หน้าตัดเป็น 2A 3A และเป็น A โจทย์ให้มาอย่างนี้แล้วบอกความสัมพันธ์กันเราก็ตั้งสมการครับ P1 เท่ากับ P2 เท่ากับ P3 ตั้งสมการไว้อันนั้นเราก็ P1 ก็คือ M1 นะ M MG ก็ได้ MG1 หารด้วย A1M G 2หารด้วย A 2เนี่ย M U 3เนี่ยก็คือ M G M 3 G เนี่ยนะก็แทนค่าตามนี้ก็โจทย์ให้เป็น M ใหญ่นะครับเนี่ย M M 1 M ใหญ่นะ M 1 M 2 M 3อะไรก็แทนค่าไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ออกมาตอนนี้มาดูข้อ43ข้อ43เป็นข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับเครื่องอัดเทอริกมีพื้นที่ใหญ่พื้นที่เป็น10เท่าของรูปสูบเล็กเอใหญ่เท่ากับ10เอเล็กถ้าเราออกแรงเอฟ5นิวตันปรากฏว่าสามารถยกสูบใหญ่ W
40นิวตันเขาถามพ่อกอการได้เปรียบเชิงกลทางด้านทฤษฎีนะได้เปรียบเชิงกลก็คือ MA นะทฤษฎีก็คือ A ใหญ่หารด้วย A เล็กนะอันนี้เขาบอก A ใหญ่เนี่ยเท่ากับ10 A เล็กหารด้วย A เล็กเพราะนั้นก็เท่ากับ10หน่วยเป็นเท่านะอันนี้บอกการได้เปรียบเชิงปฏิบัติ MA ทฤษฎีนะนี่ MA ปฏิบัติ MA ปฏิบัติเท่ากับ W ส่วน Fจำนวนยูโจทย์บอกมาเท่ากับ40หารด้วยนะครับ40นิวตันนะจำนวนยูส่วน F เท่ากับ5นิวตันเท่ากับ8หน่วยเป็นเท่าประสิทธิภาพของเครื่องกลนะก็คือ EFF เท่ากับ MAปฏิบัติหารด้วย MA ทฤษฎีคูณด้วย100 MA ปฏิบัตินะก็คือ W ส่วน F นะกลับเศษเป็นส่วนเป็นหารมันคูณ A เล็กฮะด้วย A ใหญ่คูณด้วย100คราวนี้ W ส่วน F จะได้เท่ากับ8A ใหญ่หารด้วย A เล็ก A ใหญ่หารด้วย A เล็กตะกี้เป็น A เล็กด้วย A ใหญ่นั่นเองนะตรงนี้หารได้ออกมาแล้วอัก8นะคูณด้วย W ส่วน F 8 A ใหญ่หาร A เล็กเท่ากับ10ก็คูณด้วย1ส่วน10กลับเสร็จเป็นส่วนไปนั้นคูณด้วย100นักเรียนดูตรงนี้นะครับ A ใหญ่หารด้วย A เล็กเท่ากับ10แต่ถ้าเรา A เล็กหารด้วย A ใหญ่ก็จะเป็น1ส่วน10นะครับก็คือตรงนี้คูณด้วย100มาเป็นเปอร์เซ็นต์นั้น10ต่อ10ต่อ80เพราะรับ EF เท่ากับ 80% ตอนนี้มาดูแรงพยุงครับคือเรื่องใหม่แล้วเขาก่อนขึ้นไปแล้วว่าแรงพยุงและหลักอะคิมิดิสนะคราวนี้นักเรียนดูรูปนี้ถ้าวัตถุนั้นจมอยู่ที่ความสูงตรงนี้และหยุดนิ่งๆจะมีแรงทั้งหมด4แรงนะ F1 F2 F3 F4นักเรียนจะเห็นได้ว่านะ F3 จะเท่ากับ F4 นะ F3 จะเท่ากับ F4 เพราะอยู่ลึกเท่ากันแต่ F1 จะน้อยกว่า F2 เพราะ F1 อยู่ตื้นกว่า F2 ฉะนั้น F2 แรงนั้นจึงมากกว่า F1 นะอันนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นเลยเท่ากับทวนของเก่านะพรุ่งนี้วันศุกร์จะเริ่มเรื่องนี้นะเรื่องหลักของอะคิมิดิสแรงพยุงนะอ่ะไว้แค่นี้ครับนักเรียนสวัสดีครับ